ฟังนิทานกันแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวผู้หนึ่งนำห่านมาเลี้ยงในลำธารใกล้ๆกับปราสาทของขุนนางผู้ที่มีความมั่งคั่งที่สุดณบริเวณนั้นในวันนั้นขุนนางได้ขี่ม้ากลับมาพร้อมกับมิสหายมากมายเสียงปีเท้าม้านั้นดังกึกก้องไปทั่วบริเวณทำให้หญิงสาววิ่งเข้าไปหลบอยู่ใต้สะพานด้วยความตกใจซึ่งเธอเกือบจะลื่นตกลงไปในลำธารโชคดีที่เธอใช้ไม้วิลโลที่เธอนั้นใช้ต้อนห่านพยุงตัวเองเอาไว้ข้าว่าที่ที่คนต่ำต้อยเช่นเจ้าควรจะอยู่ก็น่าจะเป็นลำธารเช่นเดียวกับห่านของเจ้านั่นแหละคณบดีเจ้าของปราสาทได้หยุดม้าอยู่ที่เหนือสะพานที่เธอหลบซ่อนตัวอยู่และกล่าวเย้ยหยันหญิงสาวโดยไม่คิดที่จะช่วยประคองเธอเลยแต่อย่างใดเมื่อกล่าวจบขุนนางได้ควบม้ามุ่งหน้าไปยังปราสาทของตนพ่อค้าเร่ร่อนที่เดินเท้าตามหลังขบวนของขุนนางมาไม่ไกลนักก็ได้เห็นเหตุการณ์ที่ขุนนางเหยียดยามสาวเลี้ยงห่านโดยตลอดเขาได้เดินลงไปใต้สะพานเพื่อช่วยเหลือหญิงสาวที่ตัวสั่นเพราะความกลัวออกมาจากใต้สะพานโดยปลอดภัยพ่อค้าเร่ร่อนได้กล่าวปลอบใจหญิงสาวเขาได้นำกิ่งไม้วิวโลหักและปักลงที่ริมลำธารและได้กล่าวว่าอย่าไปถือสาคนเช่นนั้นเลยชาติกำเนิดน่ะไม่ได้เป็นเครื่องกำหนดที่อันเหมาะสมของเราหรอกหากแต่เป็นความพยายามของเราต่างหากที่จะกำหนดว่าเราควรอยู่ตรงไหนเธออย่าท้อไปเลยนะแล้วสักวันผู้คนน่ะจะใช้ไม้จากต้นวิลโลทำขลุ่ยเพื่อเป่าเย้ยหยันเจ้าขุนนางคนนั้นไม่เชื่อเจ้าคอยดูก็แล้วกันพ่อค้าเร่ร่อนได้ยิ้มให้กับหญิงสาวและมุ่งหน้าไปที่บ้านของขุนนางเพื่อขอพักแรมด้วยคนเร่ร่อนเช่นเจ้าไม่เหมาะสมที่จะเข้ามาอยู่ในปราสาทของข้าถ้าจะหาที่พักค้างแรมเจ้าจงไปด้านหลังของปราสาทที่นั่นน่ะมีหมู่บ้านของคนงานอยู่ข้าว่ามันน่าจะเหมาะกับเจ้านะไปอย่ามาอยู่บ้านข้าเลยแต่เมื่อไปถึงขุนนางแทนที่จะให้การต้อนรับกับเย้ยหยันพ่อค้าเร่ร่อนเพราะเห็นว่าเป็นคนที่ทำต้อยแม้ว่าพ่อค้าจะถูกขุนนางดูถูกแต่ก็ไม่คิดที่จะโกรธเคืองแต่อย่างใดสถานที่ที่เหมาะสมนั่นสิคนเราต้องมีที่ที่เหมาะสมสำหรับตัวเองกันทั้งนั้นแหละพ่อค้าเร่ร่อนได้กล่าวกับตัวเองพร้อมกับเดินไปที่ด้านหลังของปราสาทและคืนนั้นเขาก็ได้พักแรมในกระท่อมหลังเล็กๆของคนงานผู้สูงอายุคนหนึ่งที่ให้การต้อนรับพ่อค้าเร่ร่อนอย่างเขาด้วยความเต็มใจรุ่งขึ้นพ่อค้าเร่ร่อนได้ออกเดินทางเพื่อค้าขายแต่เช้าในขณะที่จะข้ามสะพานเขาไม่ลืมทักทายหญิงสาวเลี้ยงห่านที่นำห่านมาเลี้ยงที่ลำธารแต่เช้าเช่นเดียวกันส่วนขุนนางเจ้าของปราสาทกว่าจะตื่นก็ปาเข้าไปเที่ยงวันและตกเย็นก็จัดงานเลี้ยงรื่นเริงที่ปราสาทแห่งนั้นทุกวันไม่ได้ขาดทำให้ฐานะนั้นด้อยลงไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไป6ปีขุนนางก็ไม่มีสมบัติเหลืออยู่อีกเลยและกลายเป็นขอทานในที่สุดส่วนเจ้าของปราสาทคนใหม่ก็คือพ่อค้าเร่ร่อนที่เข้ามาขอพักค้างแรมในคืนนั้นพ่อค้าเร่ร่อนมีฐานะที่ดีขึ้นเพราะว่าแต่งงานกับหญิงสาวเลี้ยงห่านทั้งสองช่วยกันทำมาหากินอย่างขยันขันแข็งและใช้เงินที่หามาได้อย่างประหยัดทำให้ทั้งสองกลายเป็นเศรษฐีในเวลาไม่นานส่วนต้นบูโลเด็กกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านไปทั่วบริเวณนั้นและกลายเป็นต้นไม้ประจำตระกูลของพ่อค้าเร่ร่อนและหญิงสาวเลี้ยงห่านแน่นอนทั้งสองไม่ลืมที่จะเล่าเรื่องราวของตนและความเป็นมาของต้นบูโลให้กับลูกหลานได้ฟังทั้งสองมักจะพูดกันเสมอว่าคนเรานั้นควรอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมกับตัวเอง